วันนี้เรามีเมนูแจ่วเห็ดปลาร้าสับจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยโขลกหอมแดงคั่วกระเทียมคั่วผักคั่วและตะไคร้คั่วเข้าด้วยกันจนละเอียดจากนั้นใส่ปลาร้าสับและเห็ดนางฟ้าย่างโขลกส่วนผสมทั้งหมดจนละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมที่โขลกเตรียมไว้ลงผัดจนสุกเติมพริกป่นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดส่วนผสมให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักแจ่วเห็ดปลาร้าสับจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนวางช่อผักชีรับประทานคู่กับผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ